คุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยนะคะใครที่จำกันได้แพรพลอยขวาท่อนสูงหลังจากที่จบเรื่องจบราวไปจากหนุ่มที่เอาน้ำมาราดหัวเธอเนี่ยเรียกว่าเธอแทบจะไม่ได้พักเลยนะคะเพราะว่ามีเรื่องเกิดขึ้นกับเธออีกแล้วมีมิจฉาชีพเข้ามาแฮก Facebook แฮก LINE แล้วก็ปลอมตัวเป็นน้องหลังจากนั้นก็ไปหลอกยืมเงินเพื่อนแล้วก็แฟนคลับนะคะน้องถึงกับออกมาบอกว่าถ้าตามตัวได้เนี่ยขอเตะสักครั้งหนึ่งยอมเสียค่าปรับค่ะนางสาวแพรพลอยแซ่อี้อายุ24ปีนักมวยหญิงที่ถูกหนุ่มเอาน้ำมาราดหัวแล้วก็กลายเป็นข่าวดังเพียงชั่วข้ามคืนนะคะเดินทางเข้าแจ้งความที่สภ.รัตนาธิเบศรหลังจากที่ถูกคนร้ายแฮกข้อมูลโซเชียลแล้วไปหลอกยืมเงินคนใกล้ชิดทำให้มีผู้เสียหายโอนเงินให้กับคนร้ายโดยเฉพาะเพื่อนสนิทของเธอ2คนคนแรกเนี่ยโดนไปไม่น้อยเลย 14,000 บาทอีกคนนึงก็โดนเหมือนกันโดนไปกว่า 20,000 บาทแล้วก็ยังไม่รวมกับเหยื่อรายอื่นที่หลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปให้กับมิจฉาชีพรายนี้นับ10รายนางสาวแพรพลอยบอกว่าเหตุเกิดช่วงประมาณ 5:00 ถึง 6:00 โมงเมื่อวานนี้ค่ะมีคนแฮกเข้ามาใน Facebook และ IG แล้วก็หลอกให้คนอื่นนั้นโอนเงินให้เบื้องต้นเธอก็อยากให้ทุกคนที่มี LINE เก่าของเธอลบออกไปให้หมดเพราะว่าคนร้ายกำลังที่จะพยายามนำ LINE เก่าของเธอใช้ติดต่อรับงานใช้คุยงานแล้วก็หลอกให้โอนเงินซึ่งถ้าเกิดใครที่จะให้ระเหอรับงานหรือว่ารับงานรีวิวต่างๆเนี่ยเธอบอกว่าอย่าหลงเชื่อนะอย่าติดต่อไปที่ LINE เก่าเด็ดขาดให้ติดต่อมาที่เบอร์โทรของเธอเท่านั้นซึ่งมีอยู่เบอร์เดียวเพราะว่าตอนนี้ผู้เสียหายติดต่อเข้ามาเยอะมากทั้งที่เพิ่งจะผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงมีคนโอนเงินไปแล้วนะคะหลายหมื่นบาทพร้อมกับบอกว่าหากมิจฉาชีพรายนี้ยังไม่ยอมหยุดแฮก Facebook ของเธอหากเจอตัวเนี่ยเธอบอกว่าไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยไว้แน่ๆจะยินยอมเสียค่าปรับอีกรอบนะคะมีเพื่อนแล้วก็พี่ๆน้องๆแล้วก็ FC อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอนไปแล้วก็แบบเสียไปหลายหมื่นแล้วตอนนี้เดี๋ยวหนูจะลงโทษอย่างหนักถ้าเจอตัวนะพี่จะเตะใช่ไหมใช่ค่ะมาแบบอย่างนี้ได้แบบอยากได้เงินก็บอกถ้าเห็นนะอยากได้เงินก็บอกหรือถ้าให้ตำรวจสืบรู้จริงๆถ้าเจอตัวนะยอมเสียค่าปรับอีกนะหนูบอกเลยนี่ค่ะหนักแน่นบอกว่ายอมเสียค่าปรับอีกอย่าให้เจอตัวนะเดี๋ยวเจอขวาท่อนซุงของฉันนะอันนี้หมายถึงว่าขอเตะสักทีใช่ไหมใช่ขอเตะสักทีนะคะน้องหมายความว่าแบบนี้ส่วนอีกหนึ่งกรณีค่ะที่เป็นกรณีดราม่าในโลกโซเชียลหลังจากที่นางสาวแพรพลอยถูกหนุ่มราดน้ำใส่ศีรษะขณะที่นั่งรับประทานอาหารอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งบริเวณย่านห้วยขวางกระทั่งเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่หญิงสาวกำลังทั้งเตะถีบต่อยชายหนุ่มคู่กรณีซึ่งหลังจากนั้นตำรวจสน.ห้วยขวางก็ได้มีการเรียกทั้งคู่เข้าพบเพื่อไกล่เกลี่ยมีการเสียค่าปรับทั้งสองคนจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และก็การเปรียบเทียบปรับในครั้งนั้นนะคะล่าสุดพลตำรวจตรีจิรสารแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลออกมาชี้แจงค่ะบอกว่าจากข้อเท็จจริงทางพนักงานสอบสวนพิจารณาว่าเหตุการณ์กระทำของฝ่ายชายได้สิ้นสุดไปแล้วและการกระทำของฝ่ายหญิงไม่เข้าหลักการป้องกันตัวเองพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาฝ่ายชาย2ข้อหาก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นปรับ 1,000 บาทแล้วก็ข้อหาทำให้ของโสโครกเปรอะเปื้อนผู้อื่นเปรียบเทียบปรับไปแล้ว500บาทรวมเป็นเงิน 1,500 บาทส่วนฝ่ายหญิงพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน500บาทซึ่งตำรวจก็บอกว่าใช้ดุลยพินิจปรับในอัตราที่ต่ำกว่าฝ่ายชายเป็นเพราะว่าฝ่ายชายเป็นผู้ก่อเหตุแล้วก็เป็นการกระทำข่มเหงรังแกฝ่ายหญิงซึ่งสังคมไม่ให้การยอมรับจึงขอชี้แจงแล้วยืนยันนะคะบอกว่าพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการภายใต้หลักของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามหลักของกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมกับประชาชนและก็สังคมค่ะเรื่องนี้สังคมพูดกันเยอะนะคือชี้แจงเพิ่มเติมเพราะว่าสังคมตั้งคำถามจากที่นำเสนอข่าวกันไปว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นฝ่ายหญิงเป็นผู้ถูกกระทำเอาทำไมถูกปรับไปด้วยล่ะหลายคนตั้งคำถามเนี่ยฮะล่าสุดก็เลยต้องชี้แจงอย่างนี้นะครับแต่จริงเรื่องของการที่ถูกแฮก Facebook ถูกแฮก LINE เนี่ยนะครับวิธีการหนึ่งที่มีการแนะนำกันขึ้นมาบอกว่าให้โทรไปที่โอเปอเรเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วบอกว่าให้ส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในเครื่องของเราทั้งหมดใช่ไหมแจ้งข้อมูลเพื่อแจ้งอีกทางนึงเพราะ SMS เนี่ยมันไม่มีการแฮกอยู่แล้วแต่ถ้าเป็น LINE ถ้าเป็น Twitter หรือว่าถ้าเป็นโลกโซเชียลเนี่ยมันถูกแฮกได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแจ้งอีกทางนึงเพื่อไปเตือนคนรอบข้างแต่แน่นอนแหละมันเตือนไม่หมดหรอกเพราะเพื่อนเฟรนด์ใน Facebook มันเยอะกว่าแต่อย่างน้อยก็คนใกล้ชิดก็ได้รู้กันนะครับ